วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการรถใหม่ไฟกระพริบวันนี้ครับเรามาพร้อมกับรถอเนกประสงค์แบบ PPV 3รุ่นฮิตด้วยกันและถ้าหากคุณต้องการเลือกซื้อรถ PPV สักคันแล้วก็อะไรบ้างที่คุณมองหาหรืออะไรบ้างที่คุณต้องการวันนี้ครับเราจะมาแนะนำถึงปัจจัยหลักในการเลือกซื้อรถทั้ง3รุ่นนี้กันครับรถ PPV ยอดฮิต3รุ่นนี้นะครับมีราคาอยู่ระหว่าง 1.5 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทแตกต่างกันตามรุ่นย่อยที่ให้อุปกรณ์แตกต่างกันวันนี้เราจะมาเทียบให้เห็นกันครับระหว่าง Toyota Fortuner Ford Everest และ Mitsubishi Pajero Sport กับ5ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อเริ่มกันตั้งแต่ดีไซน์ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันค่าอะไหล่จำนวนศูนย์บริการที่ครอบคลุมไปจนถึงราคาขายต่อกันเลยครับดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในเรามาเริ่มกันที่ Toyota Fortuner สำหรับสาวกที่ชอบความพรีเมียมรับรองต้องโดนใจแน่ๆครับกับรูปลักษณ์ภายนอกโฉมใหม่เส้นสายสวยงามหรูหรามีระดับด้วยกระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยวไฟหน้าใบบีม LED ไฟท้าย LED แบบ Light Guiding และล้ออัลลอย18นิ้วขณะที่ภายในมาพร้อมกับเบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์สีชามัวพร้อมฝีเย็บที่แสดงถึงความปราณีตเบาะคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเบาะแถว2และ3สามารถปรับเอนได้ให้ความรู้สึกนั่งสบายไม่อึดอัดประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเมื่อพับเบาะแถว3แล้วพื้นที่ด้านหลังก็ยังกว้างขวาง Ford Everest กับรุ่น 2.0 ไดเทอร์โบไทเทเนียม Plus 4-Wheel Drive รุ่นนี้บอกเลยว่าท็อปออปชั่นครับกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสมบุกสมบันให้อุปกรณ์ครบถ้วนและล้ออัลลอยขนาด20นิ้วและหลังคาเป็นหลังคากระจกแบบพาโนรามิกมูนลูฟสำหรับดีไซน์ภายในใช้โทนสีดำเบาะแถว3ปรับพับไฟฟ้าได้ให้พื้นที่ด้านหลังกว้างขวางสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport ดีไซน์แบบสปอร์ตที่เน้นความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ด้วยดีไซน์เส้นสายโฉบเฉี่ยวมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วซึ่งคันที่เห็นนี้เป็นการติดตั้งชุดแต่งรอบคันเพิ่มเติมของผู้ใช้เองนะครับส่วนภายในโดดเด่นด้วยเรื่องระบบความบันเทิงโดยมีจอแบบ widescreen ขณะที่เบาะแถว3พับลงได้มีพื้นที่ด้านหลังบรรทุกของได้มากมายขับเคลื่อน4ล้อของทั้ง3ยี่ห้อโดยรถแต่ละรุ่นมีให้เลือกแตกต่างกันซึ่งทั้ง3รุ่นใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบแต่ต่างกันที่ขนาดความจุโดย Toyota Fortuner มีรุ่นย่อยให้เลือกเยอะที่สุดซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อน4ล้อนั้น Toyota Fortuner มีทั้งเครื่องยนต์ 2,400 cc และ 2,800 cc สำหรับช่วงล่างถูกเซตมาให้เหมาะกับการขับทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ความรู้สึกเกาะถนนและไม่เหวี่ยงตัวที่นำมาพรีวิวนี้คือเครื่องขนาด 2,800 ซีซีเครื่องใหญ่กว่าทุกยี่ห้อส่งผลให้ในการวิ่งไม่ต้องเพ้นแรงจากเครื่องยนต์มากใช้รอบต่ำไม่สึกหรอเร็วสมรรถนะคุ้มค่าแบบนี้จัดไปในราคา 1,663,000 บาทมาต่อกันที่ Ford Everest คุณจะต้องไปให้ถึงรุ่นท็อปซึ่งก็คือรุ่น 2.0 ไบเทอร์โบไทเทเนียม Plus จึงจะได้การขับเคลื่อน4ล้อ
โดยเครื่องยนต์มีให้เลือกที่ขนาดความจุเดียวก็คือ 2000cc ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่แบบเทอร์โบที่สามารถบูสต์พลังได้แต่ก็ต้องแลกด้วยแรงเค้นจากเครื่องยนต์ขนาดเล็กจึงเหมาะกับการวิ่งในเมืองมากกว่านอกเมืองครับในราคาที่ 1,799,000 บาทและสุดท้าย Mitsubishi Pajero Sport สำหรับผู้ที่ต้องการขับเคลื่อน4ล้อต้องไปเล่นรุ่นท็อปอีกเช่นเดียวกันครับกับ GT Premium 4-Wheel Drive ด้วยขนาดความจุ 2,400cc ช่วงล่างจะคล้ายๆกับ Ford Everest แต่อาจจะแข็งกว่าเล็กน้อยกับราคาที่ต้องจ่ายคือ 1,544,000 บาทรถยนต์ทุกคันจะมีฉลาก Eco Sticker แสดงค่าการประหยัดเชื้อเพลิงโดยฉลาก Eco Sticker ก็เหมือนกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั่นก็คือการแสดงค่าประหยัดเชื้อเพลิงนั่นเองล่ะครับ Eco Sticker เป็นสติ๊กเกอร์ที่แจ้งเรทอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรถทั้ง3รุ่นนี้มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเมื่อเทียบกับระยะทางการวิ่งที่100กิโลเมตรดังนี้ถ้ามองอัตราสิ้นเปลืองเป็นไปตามขนาดความจุของเครื่องยนต์ Toyota Fortuner จะประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับโดยจะใช้น้ำมันเฉลี่ยที่ 7.2 ลิตรต่อ100กิโลเมตรขณะที่ Ford Everest ใช้น้ำมันมากที่สุดคือ 7.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรและ Mitsubishi Pajero Sport ใช้น้ำมันไป 7.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรด้วยกันเมื่อแยกดูแต่เฉพาะอัตราสิ้นเปลืองจากการวิ่งในเมืองจำนวนการใช้น้ำมันก็ยังเป็น Toyota Fortuner ที่ประหยัดกว่าคืออยู่ที่ 8.4 ลิตรต่อ100กิโลเมตร Ford Everest ใช้ไป 9.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตรและ Mitsubishi Pajero Sport ใช้ไป 9.2 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนั่นเองและเมื่อเทียบกับอัตราสิ้นเปลืองในการวิ่งนอกเมืองแล้ว Ford Everestทำได้ดีที่ 6.3 ลิตรต่อ100กิโลเมตรรองลงมาคือ Toyota Fortuner ประหยัดน้ำมัน 6.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรและ Mitsubishi Pajero Sport ใช้ไป 6.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรอะไรและศูนย์บริการรถ PPV คันหนึ่งราคาหลักล้านกว่าบาทซื้อมาแล้วเราก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆและใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองแหละครับดังนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องมองให้ลึกๆเพื่อความสบายใจหลังการซื้อและการใช้ในระยะยาวนั่นก็คือค่าอะไหล่และศูนย์บริการเริ่มกันที่ราคาอะไหล่กันก่อนนะครับวันนี้เรามีตารางเปรียบเทียบราคาของอะไหล่มาให้ดูเราได้เก็บข้อมูลมาจากคลังสต็อกของดีลเลอร์แต่ละค่ายพร้อมค่าแรงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดลมหม้อน้ำราคาลูกปืนล้อหน้าต่อข้างหรือราคาเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกมาดูกันที่ศูนย์บริการกันบ้างครับแต่ละยี่ห้อมีจำนวนศูนย์บริการครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนเริ่มกันที่ Toyota มีโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมถึง472แห่งทั่วประเทศครองตำแหน่งแชมป์ครอบคลุมทุกจังหวัดรองลงมาคือ Ford ที่มีศูนย์บริการครอบคลุม250แห่งทั่วประเทศส่วน Mitsubishi มีศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าและศูนย์บริการ200แห่งทั่วประเทศขายต่อคล่องได้ราคาดีปัจจัยสุดท้ายที่ไม่คิดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการขายต่อซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถการใช้งานที่ผ่านมาและความต้องการของตลาดด้วยโดยทั้ง3ยี่ห้อที่เราเลือกมาอ้างอิงนี้ก็คือย้อนหลังกลับไป6ปีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับซึ่งจากการสำรวจราคาซื้อขายรถมือ2ในเจเนเรชั่นของรุ่นปี2014Toyota Fortuner เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรเลขไมล์ประมาณ 60,000 กิโลเมตรถึง 100,000 กิโลเมตรราคาซื้อขายอยู่ที่ 740,000 ถึง 890,000 บาท Ford Everest เครื่องดีเซล 2.5 ลิตรเลขไมล์ประมาณ 60,000 กิโลเมตรถึง 100,000 กิโลเมตรราคามือ2อยู่ที่ 500,000 ถึง 600,000 บาทและ Mitsubishi Pajero Sportเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรเลขไมล์ประมาณ 60,000 กิโลเมตรถึง 100,000 กิโลเมตรราคาซื้อขายอยู่ที่ 600,000 ถึง 650,000 บาท
จะพบว่า Toyota Fortuner เป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องมีราคาขายต่อดีกว่าทุกคันครับและในบรรดารถ3ยี่ห้อนี้ครับ Toyota กับ Mitsubishi อาจจะได้เปรียบ Ford อยู่บ้างตรงที่มีศูนย์ขายรถมือ2เป็นของตัวเองโดยในส่วนของ Toyota นั้นก็คือ Toyota Chua ที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วแหละครับโดยมีจำนวนถึง119สาขาทั่วประเทศขณะที่ Ford น่าจะเป็นยี่ห้อที่เสียเปรียบที่สุดแหละครับเพราะไม่มีศูนย์ซื้อขายรถมือ2เป็นแบรนด์ของตัวเองสำหรับ Mitsubishi นั้นก็มี Diamond Used Car อยู่42สาขาทั่วประเทศครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลรถ PPV ทั้ง3ยี่ห้อ3รุ่นฮิตที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้อย่าลืมนะครับว่าซื้อรถ PPV เนี่ยนอกจากจะดูที่ดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกของรถแล้วเรายังต้องดูที่สมรรถนะของเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันบริการหลังการขายศูนย์บริการที่ครอบคลุมและได้มาตรฐานเดียวกันทั้งการบริการและก็ค่าอะไหล่นอกจากนี้ครับเราต้องคำนึงถึงการขายต่อด้วยนะครับว่าจะได้ราคาดีด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานครับที่ทำให้เรานั้นตัดสินใจเลือกซื้อรถดีๆสักคันหนึ่งให้คุ้มค่ากับเงินที่เรานั้นเสียไปเพื่อให้เราได้ครอบครองรถที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับเราที่สุดนั่นเองแหละครับพบกับผมและการเปรียบเทียบรถแบบปอนต่อปอนยกต่อยกได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมและรายการรถใหม่ไฟกระพริบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ